สิ่งที่ผมจะเสนอต่อไปนี้นะครับหากเปรียบไปก็เหมือนแค่การออกแขกหรือโหมโรงหรือน้ำจิ้มนะครับก่อนเนื้อหาหลักจริงๆที่จะตามมาโดยอาจารย์คณะนิติราษฎร์ในช่วงหลังจากนี้หัวข้อที่ผมรับมาพูดคุยวันนี้นะครับคือเรื่องนักกฎหมายไทยกับรัฐประหารผมคิดว่าความสัมพันธ์ของนักกฎหมายไทยกับรัฐประหารเนี่ยพยายามจะนึกความเปรียบที่เหมาะนะครับนึกไปนึกมาคิดว่ามันคล้ายๆแบบนี้คือเหมือนผีเน่ากับโรงผูกคือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการนะครับกับภาชนะเครื่องมือที่ไม่เลือกนายนะฮะก็คือต่อให้เป็นผีเน่าก็ช่างถ้าต้องการเรียกใช้บริการของโรงผูกแล้วโรงผูกก็พร้อมจะสนองรับใช้นะครับซึ่งผลของมันก็คือรับใช้กันเป็นนานๆระหว่างผีเน่ากับโรงผูกเนี่ยหลักนิติธรรมของรัฐก็ผุพังสึกกร่อนไปหมดผมอยากจะยืมบทหนึ่งนะครับจากกลอนเรื่องเพียงความเคลื่อนไหวของพี่นวรัตน์พงไพบูลย์ที่แต่งขึ้นนานมาแล้วนะครับหลัง14ตุลามากล่าวเพราะผมคิดว่ามันสะท้อนภาวะที่เกิดขึ้นได้ดีฉันนั้นความเปื่อยเน่าเป็นของแน่ย่อมเกิดแก่ความนิ่งทุกสิ่งสมแต่แล้วความเน่าในเปลือกตมก็ผุดพรายให้ชมซึ่งดอกบัวผมคิดว่านิติราษฎร์คือดอกบัวที่ผุดขึ้นมาจากเปลือกตมเปื่อยเน่าของความสัมพันธ์นานปีของความสัมพันธ์นานปีระหว่างนักกฎหมายไทยกับรัฐประหารผมแบ่งเรื่องที่อยากจะเสนอวันนี้เป็น4เรื่องใหญ่ๆนะครับอันแรกก็คือนักกฎหมายกับรัฐประหารอันที่2นักกฎหมายทำให้รัฐประหารเป็นส่วนหนึ่งที่ธรรมชาติธรรมดาของความเป็นไทยและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหลัง14ตุลาคม2516หัวข้อ3คือนักกฎหมายกับการต้านรัฐประหารและหัวข้อสุดท้ายนะครับคือตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อชวนให้คิดเกี่ยวกับกิจกรรมของนิติราษฎร์จากนิติศาสตร์เพื่อราษฎรทำไงจะไปสู่ธรรมศาสตร์เพื่อราษฎรผมอยากเริ่มโดยอ้างถึงนักกฎหมายท่านหนึ่งนะครับคือคุณไพศาลพืชมงคลกับรัฐประหารของขปกนะครับคุณไพศาลพืชมงคลเป็นนักกฎหมายและทนายคดีการเมืองเดิมทีเนี่ยท่านเคยเป็นอดีตนักเคลื่อนไหวสมัย 14-6 ตุลานะครับเป็นที่ปรึกษากฎหมายของพลเอกชวลิตยงใจยุทธหลังรับประหารแล้วเนี่ยเมื่อปี2549นะครับท่านได้รับแต่งตั้งจากคมช.ให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติคุณไพศาลได้เคยไปออกรายการเมเนเจอร์ STV นะครับเล่าเหตุการณ์คืนรับประหาร19กันยายน2549ซึ่งจับภาพคือเรื่องที่ท่านเล่านะครับผมคิดว่าจับภาพความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างนักกฎหมายกับรัฐประหารไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมีชีวิตชีวาก็เลยอยากจะขออนุญาตเอามาเล่าต่อนะครับต่อไปนี้เป็นถ้อยคำของคุณไพศาลนะครับเมื่อตอนเข้าไปคืนวันแรก19กันยาก็ถูกนำตัวเข้าไปในห้องทำงานของผบ.ทบ.ก็คือคุณสนธิบุญนะครับสมัยนั้นซึ่งก็ได้พบกับนายมีชัยฤชุพันธ์และเลขานุการของท่านอีกทั้งยังพบคณะนายทหารนั่งอยู่อีก 6-7 นายซึ่งนายมีชัยไม่เห็นหน้าตนก็ดีใจพร้อมกับออกปากให้มาช่วยกันทำงานเวลานั้นแม้เครื่องพิมพ์ดีดยังไม่มีเลยโน้ตบุ๊กของใครก็ไม่รู้ตั้งอยู่หนึ่งตัวพิมพ์ติดบ้างไม่ติดบ้างคนพิมพ์ก็ไม่มีตอนผมขับรถมาระหว่างทางยังถามว่ามีคนพิมพ์ดีดหรือไม่ซึ่งก็รับคำตอบว่าถ้าจะพิมพ์คงพิมพ์ได้แต่ไม่คล่องให้ผมหาคนพิมพ์มาด้วยผมก็เลยแจ้งไปที่พักพวกให้เตรียมตัวหาตำรับตำรากฎหมายคู่มือประกาศคำสั่งไว้จากนั้นก็ให้รีบนำมาให้ผมที่กองบัญชาการกองทัพบกทันทีประกาศที่ตนเขียนเป็นฉบับแรกก็คือที่คุณไพศาลเขียนนะครับคือประกาศให้รัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลงซึ่งตอนแรกจะไม่เอาศาลรัฐธรรมนูญมารวมแต่ถ้าเกิดถ้าศาลยังอยู่แล้วจ
จู่ๆเกิดมีมือดีไปขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็จะเป็นปัญหาตามมาอย่างไรก็ตามประกาศฉบับนี้ถือเป็นการประกาศที่มีนัยสำคัญเพราะเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการว่าการยึดอำนาจการปกครองนั้นได้สำเร็จและสิ้นสุดแล้วรัฐธรรมนูญครม.สภาผู้แทนราษฎรศาลรัฐธรรมนูญก็สิ้นสุดลงโดยประกาศฉบับนี้ประกาศยึดอำนาจฉบับนี้ถูกร่างขึ้นมาก่อนหน้าแล้วตนคือคุณไพศาลเป็นเพียงแต่งเติมบางส่วนเท่านั้นไม่ใช่สำนวนการร่างประกาศของตนซึ่งตนรู้สึกว่าในสถานการณ์และบรรยากาศอย่างนั้นถือว่าดีที่สุดแล้วจะเรียกหาตำรากฎหมายมาดูในขณะนั้นก็ไม่มีสักเล่มเดียวทั้งนี้คืนวันแรกมีการหารือเรื่องสำคัญคือเรื่องกฎหมายเลือกตั้งเพื่อเป็นการส่งสัญญาณต่อชาวโลกว่าคณะปฏิรูปไม่ต้องการยึดอำนาจไม่นานโดยต้องฟื้นกฎหมายเลือกตั้งขึ้นมาโดยตนได้หารือกับนายมีชัยจนได้ข้อยุติในคืนนั้นอันนี้ก็บันทึกไว้ในชื่อบทความนะครับเปิดชัยไพศาลบุรุษผู้อยู่เบื้องหลังร่างประกาศคปค.มาเนเจอร์ออนไลน์5ตุลา2549อันนี้น่าสนใจนะครับคือนอกจากเนื้อความที่ท่านไพศาลเล่าแล้วก็สะท้อนเห็นความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างนักกฎหมายกับการรัฐประหารแล้วผมคิดว่าเป็นการนำเสนอสัญญาณรัฐประหารแบบใหม่นะครับก็คือเรามักจะคิดกันว่าถ้ามีทหารเคลื่อนกำลังมีรถถังออกมาแล่นปื้นๆเนี่ยอาจจะมีรัฐประหารแต่จากข้อมูลที่คุณไพศาลให้เนี่ยเราอาจจะเห็นสัญญาณแบบใหม่นะครับถ้าเราเห็นนักกฎหมายถือโน้ตบุ๊กกับตำรากฎหมายเดินเพ่นพ่านแถวหน่วยทหารยามกลางคืนแล้วก็ให้ระวังไว้ว่าอาจจะมีการรัฐประหารทำไมทหารเวลาจะก่อรัฐประหารต้องการนักกฎหมายนะครับผมอยากเสนอคำตอบโดยอ้างมาจากงานของฝรั่งคนหนึ่งนะครับเป็นนักวิชาการนักรัฐศาสตร์นะครับซึ่งเป็นต้นตำรับของแนวคิดเรื่องอมาตยาธิปไตยนะครับแกชื่อ Professor Fred Warren Riggs นะครับแกเขียนงานออกมาเล่มหนึ่งหลังจากมานั่งวิจัยในเมืองไทยอยู่หลายปีนะครับชื่อ Thailand The Modernization of a Bureaucratic Polityนะครับหรือประเทศไทยการทำให้รัฐราชการหรืออมาตยาธิปไตยทันสมัยหนังสือเล่มนี้ออกมาเมื่อปี1966นะครับและผลของหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ทำให้วิธีคิดว่าการเมืองไทยเป็นระบบอมาตยาธิปไตยเนี่ยปรากฏอย่างชัดเจนในหมู่นักรัฐศาสตร์อาจารย์ริกได้พูดถึงเหตุผลว่าทำไมรัฐประหารต้องการนักกฎหมายไว้อย่างน่าสนใจนะครับอาจารย์ริกก็ตอบว่าเพราะมีความสัมพันธ์แบบสนธิพลังร่วมหรือไซเนอร์จี้ระหว่างทหารกับข้าราชการพลเรือนกล่าวคือทหารเท่านั้นยึดอำนาจได้เพราะทหารเท่านั้นที่มีกำลังอาวุธขณะที่ข้าราชการพลเรือนไม่มีนะครับในความหมายนี้อาจารย์บอกว่าอะไรก็ยึดอำนาจไม่ได้นะครับเพราะว่ามีแต่แบบ powerpoint อะไรนะฮะไม่มีปืนแต่แม้ทหารจะขึ้นเป็นผู้นำก็ต้องอาศัยข้าราชการพลเรือนช่วยสนับสนุนในสิ่งซึ่งทหารขาดทหารขาดอะไรทหารขาดความรู้ความชำนาญประสบการณ์เรื่องเทคนิคอันสลับซับซ้อนไม่ว่าเทคนิคในการก่อรัฐประหารต้องออกประกาศคำสั่งต้องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญต้องวางแผนพัฒนาบริหารเศรษฐกิจต้องดำเนินงานการทูตซึ่งถ้าไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ยึดอำนาจอย่างเดียวรัฐประหารมันก็ไม่เวิร์กมันปกครองไม่ได้ทหารจึงต้องแบ่งอำนาจที่ใช้ปืนยึดมาได้ให้ข้าราชการพลเรือนให้เนติบริกรให้รัฐศาสตร์บริการให้เทคโนแครตการเงินการคลังการพัฒนามาร่วมทีมรัฐประหารมาร่วมคณะรัฐมนตรีผีเน่าจึงต้องการลงผูกด้วยประการนี้คราวนี้ผมอยากชวนท่านถอยหลังมองไปในระยะยาวหน่อยนะครับว่าความคลี่คลายเปลี่ยนแปลงจากหลังการปฏิวัติ2475ซึ่งเราพยายามจะให้มีหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมที่เขาเรียกว่า the rule of law เนี่ยจนกลายมาเป็นระบบที่ผู้ปกครองเผด็จการมีอำนาจเหนือกฎหมายนะครับหรือ the rule of gu นะครับคือตัวกูเองเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงนะครับผมอยากแบ่งเป็น4ช่วงใหญ่ๆนะครับช่วงแรกคือการปฏิวัติ2475ช่วงที่2คือระบบรัฐมนูลอำนาจนิยมของคณะราษฎรคือจากปี2475ถึง2490ก็คือช่วงจอมพลป.สมัยแรกช่วงที่3คือระยะเปลี่ยนผ่านนะครับคือ10ปีของทศวรรษ2490อันนี้คือช่วงรัฐบาลจอมพลป.สมัย2ซึ่งมีพลตำรวจเอกเผ่าศรีอนนท์แล้วก็ตำรวจอัศวินแหวนเพชรเนี่ยเป็นกองกำลังสำคัญและช่วงถัดมาซึ่งเป็นช่วงคือถึงจุดสุดยอดเนี่ย
คือระบอบเผด็จการทหารอาญาสิทธิ์ของสฤษฎิ์จากปี2501ถึง2516คือรวมเอาเผด็จการสามทรราชเข้ามาอยู่ในช่วงเดียวกันด้วยเพราะว่าหลักการปกครองเหมือนกันโดยพื้นฐานเราเริ่มที่2475นะครับมีของใหม่ทางการเมืองสองอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อ2475ในทางรัฐศาสตร์นะครับอันแรกที่ไม่เคยมีมาก่อนคือคณะราษฎรเนี่ยพยายามสถาปนาอันหนึ่งซึ่งไม่มีมาก่อนให้มีขึ้นนั่นคือหลักนิติรัฐแปลว่ากฎหมายเหนืออำนาจอาญาสิทธิ์ของบุคคลก่อนหน้านั้นอำนาจอาญาสิทธิ์ของบุคคลก็คือพระมหากษัตริย์สูงสุดเป็นเด็ดขาดสิ่งที่คณะราษฎรพยายามทำคือไม่ได้แล้วต่อไปนี้เราจะต้องเอากฎหมายเอาหลักรัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่ในอำนาจของบุคคลอันนี้คือของใหม่อันหนึ่งซึ่งคณะราษฎรพยายามทำขึ้นของใหม่อย่างที่สองเนี่ยซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเหมือนกันก็คือการใช้กำลังกองทัพแห่งชาติกองทัพประจัญการเนี่ยเปลี่ยนแปลงการเมืองนะครับก็คือต่อไปนี้เนี่ยมันมีวิธีการที่จะได้อำนาจรัฐมาแบบใหม่แล้วคือใช้ทหารเข้าไปก่อรัฐประหารและยึดอำนาจนี่คือสองอย่างซึ่งเกิดขึ้นใหม่จากการปฏิวัติ2475อันที่หนึ่งคือหลักนิติรัฐกฎหมายเหนือบุคคลอันที่สองก็คือการใช้กำลังทหารยึดอำนาจนะครับคราวนี้ในช่วงอำนาจของคณะราษฎรประมาณ15ปีซึ่งที่สำคัญก็คือรัฐบาลของจอมพลป.เนี่ยมีความพยายามที่จะประสานหลักสองอันนี้เข้าด้วยกันให้หลักสองอันนี้ถูกดุลกันกล่าวคือในแง่หนึ่งเนี่ยหลักนิติรัฐยังอยู่กฎหมายเหนือบุคคลยังอยู่และหลักนิติรัฐอันนี้ช่วยเหนี่ยวรั้งคือเบรกเอาไว้เบรกจอมพลป.ไม่ให้แกเป็นเผด็จการมากเกินไปดังนั้นเหนี่ยวรั้งแนวโน้มอัตราธิปไตยของจอมพลป.ไว้ดังนั้นตลอดสมัยรัฐบาลจอมพลป.ยุคแรกจะดีชั่วยังไงเนี่ยหลักนิติรัฐยังอยู่อำนาจของจอมพลป.ยังอยู่ใต้กฎหมายนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีการใช้กำลังบังคับซึ่งก็เป็นมรดกสืบทอดมาจาก2475แต่ก็พยายามให้การใช้กำลังบังคับนั้นนะไม่ว่าจะออกมาในรูปศาลพิเศษไม่ว่าจะออกมาในรูปกฎหมายพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับพยายามจะให้การใช้กำลังบังคับนั้นอยู่ในกรอบของกฎหมายเป็นไปตามรัฐธรรมนูญงั้นมันมีดุลมันมีสมดุลบางอย่างระหว่างของใหม่2 อย่างนี้ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะขัดกันแต่ว่าภายใต้รัฐบาลจอมพลป.ภายใต้รัฐบาลคณะราษฎร15ปีเนี่ย2 อย่างนี้มันถ่วงดุลกันอยู่ได้นะครับดุลมาเสียไปหลังรัฐประหาร2490พอเข้าสู่ยุคจอมพลป.สมัย2แล้วก็ไล่อาจารย์ปรีดีออกไปคณะราษฎรจริงๆแล้วก็คือหมดอำนาจไปโดยพื้นฐานเหลือแต่จอมพลป.กับคณะทหารแล้วไปเอาคุณเผ่ามาคุมตำรวจเนี่ยคือมันเปลี่ยนอย่างมหาศาลนะครับมันเริ่มการใช้อำนาจเถื่อนของผู้รักษากฎหมายโดยเฉพาะตำรวจนะครับมีการใช้กำลังบังคับนะจี้ลักพาตัวแล้วก็ฆ่าปิดปากอย่างเถื่อนๆเนี่ยนอกกฎหมายโดยตำรวจอัศวินแหวนเพชรของพลตำรวจเอกเผ่าและการฆาตกรรมการเมืองก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็คือไม่มียุคสมัยใดที่ชนชั้นนำไทยคือคนที่เห็นหน้าฆ่าตากันอยู่ในสภาคนที่เคยเห็นหน้าฆ่าตารู้จักกินข้าวด้วยกันอยู่ในครม.เนี่ยลุกขึ้นมาฆ่ากันเป็นว่าเล่นเป็นสิบศพเนี่ยมีการฆ่ากันทางการเมืองในหมู่อีลีทเยอะแยะไปหมดในสมัยนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันปูทางไปสู่จุดสุดยอดในความเห็นผมนะครับในสมัยจอมพลสฤษดิ์ก็คือพอถึงสมัยสฤษดิ์แล้วเนี่ยเป็นอันหมดแล้วนะครับไม่ว่าอะไรที่หลงเหลืออยู่ของหลักนิติรัฐนิติธรรมไม่เหลือแล้วกล่าวคือไปสู่ยุคที่กฎหมายนั้นหรือก็คือกูก็คือตัวจอมพลสฤษดิ์ไม่มีเหลือแล้วเดอะรูฟเราเป็นเดอะรูฟออฟกูจริงๆนะครับมีการใช้กำลังบังคับด้วยอำนาจเผด็จการยิงเป้าคนจับคนขังคุกยึดทรัพย์คนโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายนะครับใช้อำนาจปฏิวัติอำนาจของจอมพลสฤษดิ์และสุดท้ายการฆ่ากันทางการเมืองซึ่งในสมัย10ปีก่อนหน้านั้นจำกัดอยู่ในแวดวงของอีลีทด้วยกันเนี่ยได้ขยายตัวมาสู่การฆ่าประชาชนซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไม่ว่ากรณีถีบลงเขาเผาลงถังแดงไม่ว่ากรณีหมู่บ้านนาซายนี่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในสมัยจอมพลสฤษดิ์อันนี้คือภาพรวมว่าหลักการ The Rule of Law The Rule of Law หรือหลักนิติธรรมเนี่ยมันกลายไปเป็น The Rule of Gu ได้ยังไงในช่วงเวลาประมาณ25ปีหลัง2475ในช่วงจอมพลสฤษดิ์นี่เองนะครับซึ่งเรารู้จักมาตราที่โด่งดังระเบิดของการทำให้ The Rule of Gu หรือการปกครองโดยตัวกูเองเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นคือมาตรา17แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร2502มีข้อความดังนี้นะครับระหว่างที่ใช้ธรรมนูญนี้ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีก็คือจอมพลสฤษดิ์
เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการระงับหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักรหรือราชบัลลังก์หรือการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายก่อกวนหรือคุกคามความสงบที่เกิดขึ้นภายในหรือมาจากภายนอกราชอาณาจักรให้นายกรัฐมนตรีโดยมติของคณะรัฐมนตรีก็คือจอมพลสฤษดิ์โดยมติของลูกน้องจอมพลสฤษดิ์ที่ตั้งเข้าไปในครม.เนี่ยมีอำนาจสั่งการหรือกระทำการใดๆได้ไม่มีขีดจำกัดเลยนะครับกระทำการใดๆก็ได้และให้ถือว่าคำสั่งหรือการกระทำเช่นว่านั้นเป็นคำสั่งหรือการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้คือการทำให้ The Rule of Gu เนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างเป็นระบบเมื่อนายกรัฐมนตรีได้สั่งการหรือกระทำการใดไปตามความในวรรคก่อนแล้วให้นายกรัฐมนตรีแจ้งให้สภาทราบกล่าวคือไม่ได้ขออนุมัตินะครับทำไปก่อนทำเสร็จแล้วค่อยบอกยิงเป้าคนแล้วแล้วค่อยมาบอกว่าบอกสภานะครับว่าเออผมยิงไปแล้วว่ะช่วยไม่ได้ไม่รู้ทำไงนะครับอะไรคือผลของมาตรา17ผมอยากเสนอว่าในทางรัฐศาสตร์นะครับมันเป็นการรวบอำนาจทั้ง3สายขาสาขาเนี่ยคือรวบอำนาจบริหารรวบอำนาจนิติบัญญัติและรวบอำนาจตุลาการไว้ในมือนายกรัฐมนตรีคนเดียวพูดอีกอย่างคือมันเป็น constitutionally sanctioned absolute power มันเป็นการทำให้อำนาจอาญาสิทธิ์คนคนเดียวได้ปกครองแผ่นดินอย่างไม่มีใครขัดขวางได้เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยเอาไปบัญญัติไว้ในมาตรา17นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่ามันจะไปบัญญัติไว้ตรงนั้นได้นักกฎหมายต้องช่วยบัญญัตินักกฎหมายจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเผด็จการทหารเนี่ยให้ทำลายหลักนิติธรรมหรือ The Rule of Law และสถาปนาหลักนิติกูหรือ The Rule of Gu ขึ้นแทนที่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลัง27นะผลสืบเนื่องมาหลังจากนั้นนะครับมีการปฏิวัติรัฐประหารหลายรอบเนี่ยมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าหลักนิติธรรมอย่างไทยขึ้นนะครับอาจารย์เสน่ห์จามฤทธิ์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์แบบระดับปรมาจารย์สื่อโจของคณะผมเนี่ยนะครับคือรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์และต่อมาท่านก็ไปเป็นอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคนแรกอาจารย์เสน่ห์ได้ชี้ไว้ในหนังสือการเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญซึ่งออกมาเมื่อปี2529ว่าบรรดาประกาศคำสั่งของคณะปฏิวัติที่ออกโดยกลุ่มคนถือปืนที่เข้ามายึดอำนาจกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าได้รับการปฏิบัติต่อจากนักกฎหมายและตุลาการคือผู้พิพากษาทั้งหลายเนี่ยว่าศักดิ์สิทธิ์เทียบเทียมกฎหมายที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยชอบปรากฏว่านักกฎหมายทั้งหลายปรากฏว่าตุลาการทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติต่อคำสั่งของคนถือปืนว่ามันศักดิ์สิทธิ์ไม่ต่างจากกฎหมายที่ออกโดยสภากล่าวคือกฎหมายที่มาจากปืนนั้นสามารถยกเลิกลบล้างกฎหมายที่มีมาก่อนหน้านั้นได้โดยอ้างหลักอะไรอ้างหลักว่าใครกุมอำนาจรัฐได้จริงก็มีปืนนะครับก็กุมได้ใครกุมอำนาจรัฐได้จริงในทางปฏิบัติคือองค์อธิปัตย์และมีสิทธิ์ออกกฎหมายมิใหญ่ว่าจะปล้นชิงแย่งยึดเอาอำนาจนั้นมาด้วยกำลังก็ตามก็เกิดเป็นหลักนิติธรรมอย่างใหม่ซึ่งไม่เหมือนใครในโลกเป็นหลักนิติธรรมอย่างไทยเหล่านี้เปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของนักนิติศาสตร์ไปอย่างมหาศาลถ้าเทียบกับสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ในสมัยนั้นนะครับหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรืออาจารย์ปรีดีพนมยงค์พูดถึงบทบาทหน้าที่นักนิติศาสตร์เนี่ยคนละเรื่องเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะหลังท่านบอกว่าหน้าที่ของนักนิติศาสตร์หน้าที่ของนักกฎหมายรัฐธรรมนูญคืออะไรคืออธิบายหลักที่ว่าด้วยสิทธิของมนุษยชนอันจำเป็นที่สุดในการศึกษากฎหมายปกครองหลักอันนั้นประกอบไปด้วย 1. เสรีภาพ liberté 2. สมภาพ égalité 3. พาดรภาพ fraternité ท่านยังยืนยันว่ากำเนิดแห่งระบอบรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเป็นข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเดิมคือในหลวงรัชกาลที่7กับราษฎรเมื่อมีสัญญาตกลงกันแปลว่าอะไรแปลว่าพระราชประสงค์ของพระปกเกล้าที่เป็นแม่บทสำคัญแห่งการเปลี่ยนรากฐานได้โอนพระราชอำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย
บุคคลใดไม่อาจละเมิดแม่บทสำคัญอันเป็นการเปลี่ยนระบอบรากฐานของระบอบดังกล่าวนั้นได้ก็โดยที่ในหลวงรัชกาลที่7เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของระบอบสมบูรณ์เมื่อท่านได้ใช้อำนาจของระบอบสมบูรณ์โอนอำนาจมาให้ราษฎรแล้วย่อมเป็นการเด็ดขาดบริบูรณ์ไม่อาจถ้าเราเชื่ออย่างนั้นนะครับไม่อาจถวายพระราชอำนาจคืนได้มันไม่มีมันทำไม่ได้เพราะได้โอนมาเป็นของราษฎรโดยเด็ดขาดแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าหลักการอันนี้มาเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญนะครับนอกจากผลสะสมของบรรดานักกฎหมายซึ่งไปร่วมกับคณะรัฐประหารชุดต่างๆแล้วมาเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญโดยนักนิติศาสตร์ในระบอบประชาธิปไตยแบบหลัง14ตุลานะครับผมกำลังคิดถึงท่านนักนิติศาสตร์จำนวนหนึ่งนะครับนะท่านอาจารย์อมรจันทรสมบูรณ์ท่านมีชัยฤชุพันธ์ท่านวิษณุเครืองามท่านบวรศักดิ์อุวันโนนะครับท่านเหล่านี้เนี่ยหลัง14ตุลาได้ทำงานทางนิติศาสตร์มาจำนวนหนึ่งเขียนตำรามาจำนวนหนึ่งซึ่งนำเสนอทำนองนี้นะครับตีความว่ากำเนิดแห่งระบอบรัฐธรรมนูญไทยนั้นเป็นพระบรมราชานุญาตไม่เหมือนอาจารย์ปรีดีนะครับอาจารย์ปรีดีเสนอว่ามันเป็นข้อตกลงระหว่างกษัตริย์กับราษฎรท่านเหล่านี้เสนอว่าเป็นชาร์เตอร์หรือเป็นพระบรมราชานุญาตท่านอนุญาตให้และดังนั้นการถวายพระราชอำนาจคืนในความหมายถวายอำนาจอธิปไตยคืนจึงเป็นไปได้ในทางหลักกฎหมายและสมควรทำได้ในทางเป็นจริงอันนี้ก็จะต่างกันอย่างมากเลยกับหลักที่อาจารย์ปรีดีเสนอนะครับท่านเหล่านี้ยังอธิบายความชอบธรรมของพระราชอำนาจแห่งธรรมราชาที่ทรงบำเพ็ญปฏิบัติหลักทศพิธราชธรรมและจักรวรรดิวัตรแห่งพุทธศาสนาจนหลักเหล่านี้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส่วนที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรของรัฐธรรมนูญไทยนะครับคือเป็น convention of the constitution นะครับทศพิธราชธรรมหลักจักรวรรดิวัตรซึ่งพระมหากษัตริย์บำเพ็ญปฏิบัติเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เขียนแต่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญไทยทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันมีมิติเป็นสถาบันทางสังคมแบบพ่อปกครองลูกนะครับอันนี้เป็นคำของอาจารย์บวรศักดิ์ก็คือเป็น paternalistic governance นะครับของไทยซึ่งเหนือล้ำสำคัญกว่าหลักสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลแบบฝรั่งฝรั่งไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าฝรั่งเนี่ยมันเสมอภาคกันแบบลูกกำพร้าตะวันตกนะครับมันไม่พูดง่ายคืออายุไม่เท่าไหร่ก็โดนพ่อแม่ที่ออกไปทำงานร้านแมคโดนัลด์แล้วเนี่ยมันไม่สามารถทราบซึ้งกับหลักปกครองพ่อปกครองลูกแบบไทยๆได้นอกจากนี้นะครับนักกฎหมายมหาชนหลัง14ตุลายังทำงานสำคัญอีก3อย่างนะครับงานแรกอันนี้ก็ธรรมดานะครับก็คือเป็นงานช่างเทคนิคด้านอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐคือความเข้าใจไม่ยากเรื่องนี้ง่ายๆกฎหมายคำสั่งประกาศในเมืองไทยมันมีเยอะเป็นพันๆฉบับครับคือผมไม่มีปัญญาจำได้หมดอ่ะและผมคิดว่าท่านส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญญาจำได้แต่ว่านักกฎหมายเหล่านี้เนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญพิเศษคือท่านจำได้เยอะผมไม่รู้ว่าหมดหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยคุณขึ้นมาเป็นนายกคุณขึ้นมาเป็นครม.เนี่ยคุณต้องพึ่งท่านเหล่านี้เพราะคุณจะออกคำสั่งออกนโยบายอะไรเนี่ยต้องเช็คดูก่อนว่าเฮ้ยนี่มันละเมิดกฎหมายหรือเปล่าแต่กฎหมายแม่งเยอะเหลือเกินกูก็จำไม่ได้เหมือนกันก็จะต้องวิ่งไปหาอาจารย์มีชัยต้องวิ่งไปหาอาจารย์บวรศักดิ์ต้องวิ่งไปหาคุณวิษณุว่าช่วยตรวจดูทีดีว่ามันขัดหลักกฎหมายอะไรไหมที่เราเคยออกมาแล้วผมจำไม่ได้เหล่านั้นนะดังนั้นบุคคลเหล่านี้ก็จะไปนั่งตำแหน่งเหล่านี้เป็นประจำนะครับแล้วมีการส่งต่อกันเลยจากท่านมีชัยไปท่านวิษณุจากท่านวิษณุไปท่านบวรศักดิ์นะครับคือเลขานายกรองนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นช่างเทคนิคด้านอำนาจอธิปไตยของรัฐอันที่สองนะครับซึ่งค่อนข้างสำคัญก็คือนักกฎหมายเหล่านี้เนี่ยจะเกลี่ยเชื่อมรอยต่อของระบอบการเมืองการปกครองระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการคือในระบอบการเมืองที่อื่นเนี่ยถ้าประชาธิปไตยล้มและเกิดเผด็จการขึ้นให้มันเรื่องใหญ่นี่มันแบบเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนระบอบยอมกันง่ายๆไม่ได้แต่ฝีมือของท่านนักกฎหมายเหล่านี้เนี่ยท่านเกลี่ยเชื่อมรอยต่อของระบอบเผด็จการกับประชาธิปไตยให้มันลื่นและมันเนียนเหมือนแพรไหมอ่ะนะท่านทำอย่างไรนะครับท่านบอกว่าจะเป็นเผด็จการก็ดีจะเป็นประชาธิปไตยก็ดีมีเหมือนกันอย่าง
คือล้วนแต่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทั้งสิ้นนั่นแปลว่าจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีสภามีการเลือกตั้งมาสู่ระบอบเผด็จการซึ่งมาจากปืนมาจากการใช้อำนาจแต่ก็เป็นระบอบเผด็จการอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเหมือนกันและดังนั้นการเปลี่ยนระบอบซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่อื่นเนี่ยในบ้านเมืองเราเป็นเรื่องที่เกลี่ยเชื่อมได้โดยรักษาพระราชอำนาจและประคับประคองสถานะความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เป็นหลักนะโดยอ้างอธิบายว่าสถาบันกษัตริย์เป็นที่สถิตของอำนาจอธิปไตยระหว่างที่คณะรัฐประหารยึดอำนาจไปจากประชาชนดังนั้นการเปลี่ยนระบอบจากประชาธิปไตยเป็นเผด็จการต่างๆมันลื่นมันเนียนเพราะมีสถาบันกษัตริย์เป็นหลักยึดอยู่สุดท้ายนะครับท่านเหล่านี้เสนอคำอธิบายที่ประสานหลักนิติธรรมหรือ The Rule of Law เนี่ยเข้ากับพระราชอำนาจนำแห่งธรรมราชาหรือ The Royal Hegemony of ธรรมราชานะครับแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมในปรากฏการณ์ที่เรารู้จักกันเมื่อปี2549และหลังจากนั้นมาว่าตุลาการพิวัตรทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้ส่งผลให้รัฐประหารซึ่งในทางรัฐศาสตร์ถือว่าเป็นอาการป่วยแบบนึงเนี่ยมันไม่ใช่อาการป่วยแล้วมันกลายเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นธรรมชาติธรรมดาของความเป็นไทยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นธรรมชาติธรรมดาของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหลัง14ตุลาคม2516ดังนั้นอย่าได้ตกใจไปเลยถึงมีรัฐประหารมีความไม่สะดวกเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรพี่น้องมันเป็นเรื่องธรรมดาคราวนี้ปัญหามันเกิดนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีนักกฎหมายที่ไม่เห็นด้วยอ่ะและเป็นนักกฎหมายที่ออกมาต่อต้านรัฐประหารนะครับซึ่งก็คือคณะนิติราษฎรนะครับข้อความภาษาอังกฤษข้างบนเนี่ยผมเอามาจากช่วงต้นตอนแรกของแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์ของเขามาร์กซ์นะครับคือตอนที่มีแนวคิดแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยบรรดาชนชั้นปกครองในยุโรปก็ตกใจกันใหญ่ก็บอกว่า A specter is haunting Europe the specter of communism นะครับมีปีศาจตัวนึงหลอกหลอนยุโรปอยู่ปีศาจแห่งลัทธิคอมมิวนิสต์ผมคิดว่าสภาพการเกิดขึ้นของนิติราษฎร์เนี่ยมันคล้ายๆกับมี A specter is haunting ธรรมศาสตร์อ่ะนะมีปีศาจตัวนึงหลอกหลอนธรรมศาสตร์อยู่ the specter of นิติราษฎร์คือปีศาจนิติราษฎร์คือมันแสดงออกเป็นรูปธรรมอย่างไรนะครับก็คือแบบมันหาที่จัดงานยากเทียบกับการอภิปรายที่จัดโดยกลุ่มอื่นหัวข้ออื่นเช่นจะต่อต้านคอร์รัปชันอย่างไรจะเชิดชูพระราชอำนาจอย่างไรนี่เป็นต้นนะครับแต่หัวข้อที่คณะนิติราษฎร์จัดเนี่ยมันเป็นเรื่องต่อต้านรัฐประหารคำถามคือทำไมนิติราษฎร์จึงยุ่งยากเรื่องหาที่จัดงานในธรรมศาสตร์คือผมคิดว่านะครับคือผมคิดอันนี้ก่อนที่ผมจะได้มาร่วมงานวันนี้แล้วพูดกันตรงไปตรงมาคือผมก็ไม่เคยได้มีโอกาสมาร่วมงานนิติราษฎร์มาก่อนคือเพราะมีอะไรบางอย่างในกิจกรรมของนิติราษฎร์ที่แปลกใหม่ไม่เป็นที่คุ้นเคยของงานวิชาการธรรมดาทั่วไปอันนี้ผมยืนยันได้นะครับเพราะว่าตอนเริ่มเปิดงานเนี่ยมีคนเอาขนมไหว้พระจันทร์มาให้อาจารย์กุลเจตน์มีคนเอาหนังสือมีคนเอากล่องซีดีมาให้อาจารย์กุลเจตน์มาให้สมาชิกคณะนิติราษฎร์เซ็นรายชื่อผมคือประธานโทษทีนะครับผมก็ไปร่วมงานวิชาการในธรรมศาสตร์ไปเยอะมันไม่เคยมีแบบนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟังผู้ดูที่เป็นมวลชนกับผู้อภิปรายที่เป็นนักวิชาการเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับมันไม่เหมือนกับที่ธรรมศาสตร์เคยรู้จักและเคยทำเนี่ยคือทำไมถึงหาที่จัดงานแยกผมคิดว่ามีสองเหตุผลหลักนะครับสิ่งที่นิติราษฎร์ทำคือการต้านรัฐประหารเนี่ยมันผิดวิสัยธรรมชาติธรรมดาของนักกฎหมายและนักนิติศาสตร์ไทยกระแสหลักทั่วไปนะครับก็คือมัน AB normal อ่ะคือเพื่อนรู้วิชาชีพคนอื่นส่วนใหญ่เขาไม่ทำกัน
มันแปลกว่ะมันแปลกอันที่สองก็คือรูปแบบกิจกรรมของนิติราษฎร์โดยเฉพาะในระยะหลังคือผมไม่คิดว่าเป็นแต่ต้นนะครับคือนิติราษฎร์ก่อตั้งมาเองแต่เพราะเริ่มนำเสนอหัวข้อที่แหลมคมขึ้นดูเดือดขึ้นเช่นการลบล้างผลพวงรับประหารใช่ไหมฮะคือเฮ้ยนี่มันเรื่องใหญ่นะเว้ยผู้เสี่ยงชีวิตทำแทบตายหาแล้วอุตส่าห์ย่องเข้าไปในกองบัญชาการกองทัพบกเวลากลางคืนใช่ไหมหาโน้ตบุ๊กอะไรนะเตรียมตำรงตำลาไปอยู่ดีๆพระเจ้าประคุณกลุ่มหนึ่งบอกจะยกเลิกผลพวงแล้วตายหาเลยในนั้นที่นิติราษฎร์ทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่งานวิชาการทั่วไปอ่ะมันเป็นงานวิชาการบวกอย่างอื่นนะคือมันผมคิดว่ามีลักษณะการที่คาร์ลมาร์กซ์เรียกว่าทฤษฎีที่แปรเปลี่ยนเป็นพลังทางวัตถุเป็นยังไงทฤษฎีกลายเป็นพลังทางวัตถุเหมือนเศษของอ่ะนะเหมือนเศษของก็คือเป็นทฤษฎีที่ประสานเข้ากับปฏิบัติการทางการเมืองเป็นปัญญาสาธารณะที่ประสานเข้ากับพลังมวลชนมวลชนได้เข้ายึดกลุ่มข้อเสนอของนิติราษฎร์เสมือนสิ่งสะท้อนความนึกคิดและความเรียกร้องต้องการในใจของตัวเองแล้วผลักดันให้มันกลายเป็นจริงผ่านการเคลื่อนไหวโดยกระบวนการเชื่อข้อเสนอของนิติราษฎร์ทำข้อเสนอของนิติราษฎร์ให้ข้อเสนอของนิติราษฎร์ที่จะลบล้างผลพวงรัฐประหารเป็นจริงคำขวัญของนิติราษฎร์เนี่ยซึ่งเป็นที่ประทับใจนะครับก็คือนิติศาสตร์เพื่อราษฎรคำถามของผมคือมีทางทำยังไงบ้างไหมที่จะให้กลายเป็นธรรมศาสตร์เพื่อราษฎรผมคิดว่าเป็นธรรมดานะครับของคนที่เดินนำหน้าไปก่อนเนี่ยย่อมเดียวดายบ้างคนอื่นตามไม่ทันบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่านิติราษฎร์โดดเดี่ยวไม่ได้หมายความว่านิติราษฎร์ไม่มีเพื่อนมิตรที่เห็นด้วยหรือเข้าใจในองค์วิชาการหากขยายแวดวงของการสารเสวนาทางวิชาการให้กว้างขวางออกไปสู่สาขาวิชาอื่นไม่เฉพาะนิติศาสตร์และรูปแบบอื่นไม่เฉพาะการจัดเวทีตลาดวิชาการมวลชนอย่างที่ทำกันตอนนี้เนี่ยนะครับคือมีอย่างอื่นเข้ามาประกอบด้วยโดยที่ในกระบวนการนั้นเนี่ยนิติราษฎร์และเพื่อนนักวิชาการก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันปรับแนวคิดก็วิเคราะห์ให้รอบด้านหลากหลายขึ้นทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อให้คำขวัญของนิติราษฎร์ปรากฏเป็นจริงทั่วธรรมศาสตร์ได้กล่าวคือจากนิติศาสตร์เพื่อราษฎรไปสู่รัฐศาสตร์เพื่อราษฎรเศรษฐศาสตร์เพื่อราษฎรประวัติศาสตร์เพื่อราษฎรวารสารศาสตร์เพื่อราษฎรมุ่งสู่การฟื้นคืนจิตวิญญาณเดิมของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งก็คือธรรมศาสตร์ทั้งธรรมศาสตร์เพื่อราษฎรในที่สุดขอบคุณครับ